ิ่งสำคัญของประเทศไทยในตอนนี้มากที่สุดก็คือเรื่องของความสามัคคีและความปรองดองนะครับอยากให้ประเทศชาติของเราเดินหน้าต่อไปได้มาร่วมกันสามัคคีและปรองดองร่วมกันนะครับเท่านี้ครับเท่านี้ครับนี่ที่พี่จะพูดนี่คือสิ่งที่ปุ้มคิดจะพูดเลยนะคะฮะแต่พี่เอาไปพูดหมดแล้วนะคะพี่ปุ้มมันมาจากความคิดพี่เองนะฮะมาจากความคิดพี่เลยที่เมื่อกี้คุยกันเตรียมที่พี่แย่งหัวปุ้มพูดไปกรุณาเกิดความปรองดองครับคุณครับคุณผู้ชมคะถ้าแบบนี้จะไม่ปรองดองนะคะไม่ว่างานอะไรเราจะเดินหน้าต่อไม่ได้นะคะครับเพราะฉะนั้นนะคะต้องหันมาปรองดองกันนะคะไม่เป็นไรอ่ะเพราะฉะนั้นคนไทยตอนนี้นะคะร่วมกันค่ะเดินหน้าเพื่อประเทศไทยของเรานะคะและที่สำคัญคือเราต้องปรองดองแบบจริงใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับรายการเดลิตรวยไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับยิ่งดูยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งรวยครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการตลาดครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากท่านอุทัยสอนหลักทรัพย์ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทยท่านนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพวัลย์ครับผมมีคำถามมาถามท่านใน 2-3 ข้อวันนี้ครับเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ทางต่างประเทศมาเรื่องของการค้าครับต่างประเทศบอกว่าการเข้ามาซื้อขายในภาคอุตสาหกรรมในไทยเนี่ยครับในการเกษตรสินค้าต่างๆนะครับลำบากครับเพราะว่าส่งออกได้อยู่ไม่เท่าไหร่ครับมันมีอยู่ไม่กี่เจ้ากี่คนยังไงผมไม่ทราบแต่ผมว่าจะทำยังไงระหว่างเกษตรกรกับพ่อค้าคนกลางต่างประเทศเนี่ยนะครับเชื่อมเจอกันได้ครับท่านมีวิธีแนะนำยังไงบ้างครับคือก่อนอื่นนะคุณไพวัลย์และผู้ฟังทางบ้านทุกคนนะฮะผมอยากจะเรียนนิดนึงว่าผมเองนั้นในฐานะที่เป็นประธานสภาการยางตลาดแห่งประเทศไทยครับท่านคงเข้าใจว่าผมเป็นประธานสภาเกษตรกรด้วยแล้วมาเป็นนี่ด้วยทำไมถึงมันแตกต่างกันอย่างไรผมอยากขออธิบายก่อนสภาการยางนี่หมายความถึงว่าเรารวมตัวจากต้นน้ำคือเกษตรกรกลางน้ำคือผู้ประกอบการทางยางแผ่นยางลมฟันยาง STR20 ปลายน้ำคือผู้ส่งออกและผู้ผลิตยางปลายน้ำคือผู้ผลิตยางและการส่งออกทุกคนเนี่ยมารวมแม้แต่ไม้ยางก็มารวมตัวกันงั้นผมจะเวลาประชุมหรืออะไรเดี๋ยวผมก็รอบรู้เหมือนกันว่ามันมีการส่งออกยังไงมีการดำเนินการอย่างไรเพราะว่าผู้ประกอบการทุกคนที่ระดับประเทศเนี่ยจะมานั่งรวมกันอยู่ในจุดเดียวซึ่งผมนั่งเป็นประธานอยู่อย่างนั้นผมอยากจะกราบเรียนคุณไพวัลย์ว่าตอนที่ท่านถามว่าคุณจะเชื่อมต่อยังไงกับเกษตรกรกับการส่งออกนี่แหละคือความปรารถนาที่ผมอยากจะฟังคำนี้มานานแล้วไม่ใช่จะมาคิดอยู่นี้แหละใจผมน่ะอยากจะให้เกษตรกรเนี่ยพึ่งพาตนเองได้สามารถรวมผลผลิตทุกชนิดส่งออกเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครสิ่งที่จะพึ่งพาเนี่ยพึ่งพารัฐบาลในฐานะที่กินภาษีเงินเดือนจากภาษีอากรของเราเพื่อจะเอามาเป็นเงินเดือนนี่เพื่อจะทำทางให้เราเท่านั้นดังนั้นผมว่าคุณไพวัลย์ถามมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมอยากเห็นเกษตรกรไทยเนี่ยดำเนินการเหมือนเกษตรกรเนเธอร์แลนด์ซึ่งผมเคยไปดูงานมาแล้วเนี่ยเขาสามารถจะส่งออกได้เขาไม่ได้งอกอะไรเลยแม้แต่เกษตรกรเนเธอร์แลนด์นี่เขารวมตัวกันเป็นตั้งธนาคารเขาเรียกว่าลาโบแบงค์มีสามารถจะมีเงินให้รัฐบาลกู้อีกนี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นอย่างนั้นแต่ประเทศไทยนี่ยังล้าหลังมากยังนั่นครับแต่คนไทยผมเชื่อแน่และเกษตรกรไทยเชื่อแน่บอกให้ทำอะไรทำได้ทุกอย่างแหละแล้วสามารถทำได้ดีด้วยแต่บอกให้ส่งออกบอกให้ขายไม่ได้อย่าว่าจะส่งออกเลยขายในตลาดประเทศยังความสามารถยังน้อยเลยแล้วลูกหลานที่จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แยะที่กองอยู่ทำไมไม่เอามาทำงานในสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ผมเพราะคนไทยเก่งทั้งนั้นใช่ครับนะเก่งทั้งนั้นงั้นลูกหลานที่จบต่างๆเนี่ยหรือไม่ก็คนไทยเนี่ยเวลาไปแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยผมเห็นชนะเอาเหรียญทองมาบานหมดแต่รู้จักใช้ประโยชน์จากเขาไหมครับที่คุณพูดมานี่มันคือประโยชน์ในการ
ตลาดให้เราทำให้เหมือนสิงคโปร์ได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นคุณพูดมาเนี่ยผมว่าเกษตรกรเนี่ยทำได้ความสามารถของเกษตรกรถึงแต่ที่ไม่ถึงเพราะว่าเขาขาดอะไรรู้เปล่าหนึ่งเขาขาดความรู้ครับองค์ความรู้สองขาดเงินทุนนะครับเนี่ยถ้าขาดความรู้ของทุนผมว่าโอกาสเขาไม่มีครับต้องมีทั้งความรู้มีทั้งทุนมันถึงจะสามารถจะทำได้ใช่ดังนั้นผมอยากจะเรียนว่าเราสามารถรวมวัตถุดิบได้แล้วก็ส่งออกได้ทำไมปล่อยให้ประเทศต่างประเทศเขามาทำกับเราไม่ใช่คนใหญ่คนโตด้วยคนพ่อค้าธรรมดาเนี่ยเองคนจีนเนี่ยที่เขามาซื้อขายเนี่ยรู้หรือเปล่าในนี้ที่ระยองเนี่ยเขาเหมาไปหมดไอ้ทุเรียนออกลูกมาขนาดนี้ออกดอกมาก็เหมาแล้วครับนะลำไยยังไม่ทันออกดอกมาหน่อยติดช่อหน่อยเหมาหมดเลยถามว่าเราเสียเปรียบเขาไหมคนเหมาเนี่ยเขาไม่ยอมเสียเปรียบหรอกครับใช่ครับเขาต้องเอาประโยชน์เป็นครึ่งต่อครึ่งอ่ะไอ้เราก็ไปขายเขาตอนนี้พอทุเรียนกิโลละร้อยขึ้นมาไอ้หาก็ไปขายแล้วไม่กี่ตังก็เลยหันมาว่าทำอะไรไม่ได้นั่นรัฐคือหน้าที่รัฐบาลหน้าที่รัฐบาลที่จะต้องเป็นพี่เลี้ยงให้เราไม่ใช่เรามานั่งทำเองเพราะคุณกินงบประมาณจากภาษีอากรไปแล้วคุณต้องมานั่งทำสิ่งเหล่านี้ให้เราเดินได้ไม่ใช่คุณปล่อยตามยถากรรมผมอยากจะถามที่คุณถามว่าเอากระทรวงพาณิชย์เนี่ยกรมการค้าภายในก็ต้องดูแลภายในประเทศนี่กรมการค้าต่างประเทศต้องดูต่างประเทศครับทำไมคุณไม่ไปศึกษากับกรมการค้าภายในที่ดูแลในต่างประเทศแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ถึงกรมการค้าต่างประเทศครับถ้าเขาไม่ทำงานนี่คุณถึงมานั่งคุยกันว่าเรารวมกลุ่มกันแล้วเราสามารถจะสร้างองค์กรในแข็งรวมผลผิดได้แต่ผมห่วงอย่างเดียวเกษตรกรเวลาจะรวมผลผิดคุณจะแพ้ก็ตรงนี้ครับสมมติว่าผมรวมยางเนี่ยนะครับรวมยางไว้ได้เยอะเป็นเท่านั้นเท่านี้น้ำยางแต่ปรากฏว่าอะไรเปล่าปรากฏว่าไอ้คนที่เขาจะมาซื้อเนี่ยเขาให้ราคาหน่อยเดียวไอ้คนที่ตกลงจะรวมกันแล้วไปขายคนอื่นก็เสร็จเพราะเรารวมเป็นสากลรวมเป็นกลุ่มเนี่ยเพื่อจะขายในราคาสูงซึ่งว่าเราคิดคำนวณจากปีที่แล้วเราก็คำนวณว่าขนาดนี้เราอยู่ได้แต่ป่าแล้วไอ้คนที่จะทำให้กลุ่มแตกไม่อยากเอามาหยอดเพิ่มสักบาทสองบาทกลุ่มแตกเลยนี่คือปัญหาครับนี่คือปัญหานะฮะอย่างกำนันจุนสมัยก่อนผมนั่งคุยกับท่านบอกว่าโอ้ยผมขายผมทำบ่อนไหมเนี่ยปรากฏว่ากิโลเท่านั้นทีนี้พอไอ้ทำซะอย่างดีไอ้คนมาแย่ไม่กี่บาทแกขาดทุนเลยไม่มันมาส่งแกนี่คือปัญหาอย่างนั้นผมว่าถ้าเรารวมได้เนี่ยไม่ยากครับผมบอกแล้วกรมการค้าภายในขายในประเทศกรมการค้าต่างประเทศขายต่างประเทศแล้วลูกหลานเราที่จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเยอะแยะที่กองอยู่มัวจะไปบอกให้ไปถางหญ้าไปมั้ยบอกกรีดยางกรีดมั้ยปริญญาตรีปริญญาโทไม่กรีดอายเขาครับแต่บอกให้มาลองบอกให้มาค้าขายดิลองบอกให้ทำอุตสาหกรรมดิเข้ามาอย่างนั้นเมื่อรวมผลผิดได้แล้วเนี่ยคุณก็ปรึกษาถ้าจะขายต่างประเทศก็กรมการค้าต่างประเทศเขาต้องทำงานให้เราแล้วนอกจากนั้นผมจะบอกให้ปัญหาที่คุณติดขัดตรงไหนผมว่าคืออย่างนี้ครับทางธุรกิจต่างประเทศเนี่ยนะครับซื้อเข้ามาซื้อสินค้าเข้ามาเจอสินค้าในประเทศไทยดีใจมากตรงตามความต้องการตรงตามที่เขาอยากได้แต่คนไทยเกษตรกรกลุ่มต่างๆก็จะเสนอในการขายแค่จบแค่ FOB ครับคำว่า FOB คือส่งแค่ท่าเรือแล้วใครจะส่งออกให้ผมล่ะฝรั่งถามต่างประเทศถามเพราะผมไม่สามารถเอาออกไปได้คุณต้องส่งให้ผมเกษตรกรบอกไม่มีบัตรผู้ส่งออกส่งไม่ได้ครับ2ผมจะจ่ายคุณเป็น LC นะถ้ากดผมจ่ายเงินคุณมาแล้วคุณไม่ส่งของให้ผมทำยังไงหลักประกันไว้ด้วยเครดิตของ LCแล้วเกษตรกรก็ไม่มีทุนอีกมีช่องทางไหนบ้างที่จะทำสองข้อนี้ให้มันสำเร็จได้บ้างครับนี่ต้องถามรัฐบาลแล้วมันจะถามผมครับผมก็บอกว่าคุณส่งแค่ FOB ครับที่ท่าเรือเท่านั้นแต่เป็นท่าเรือแหลมฉบังท่าเรือสงขลาท่าเรืออะไรเนี่ยนะครับแต่ CIF นี่
คุณส่งไม่ได้เพราะว่าคุณติดว่าเออเขาบอกว่าท่าเรือจินเต่าเงี้ยคุณไม่สามารถส่งได้เพราะติดไอ้นู่นติดไอ้นี่ต้องถามรัฐบาลมันติดตรงไหนคุณต้องแก้เป็นจุดๆไปคุณถามผมคลุมเครือเงี้ยผมจะไปบอกคุณได้ไงคืออย่างนี้ครับคือคำว่าเขาเนี่ยมารับสินค้าเองแต่ว่าส่งแค่ FOB แต่สิ่งนึงเนี่ยคือจะต้องประกอบไปด้วยคือต้องทำเรื่องส่งออกไปให้เขาแต่ไม่มีคนทำเรื่องของการส่งออกไปให้ครับมันติดตรงไหนเหรอผมยังไม่รู้เลยสินค้าหนึ่งประเภทยกตัวอย่างข้าวก็ต้องมีใบอนุญาตส่งข้าวออกนอกประเทศต้องมีใบผ่านแดนอย่างเงี้ยครับอ้าวก็กรมการค้าต่างประเทศดิคุณก็ต้องติดต่อเข้าไปว่าเขาจะส่งออกไงสุนทรกรยังไงอะไรไงคุณก็ต้องทำตรงนั้นติดตรงไหนจะไปแจ้งตรงไหนตรงนั้นจี้ไปทีละจุดแล้วรวมจุดทุกจุดนี่มานั่นได้ผมว่ามันต้องมีระบบของเขาจะบอกก็ไม่ได้ผมว่ามันไม่ได้งั้นไอ้พ่อค้าที่มันขายอยู่ทุกวันนี้ทุกคนที่ส่งออกมันก็ทำไม่ได้ใช่ใช่ครับเราเมื่อเขาทำได้เราก็ต้องทำได้คนเหมือนกันคนไทยเหมือนกันงั้นผมว่าไม่น่าห่วงเรื่องนี้นะอยู่ที่เราจะปฏิบัติแล้วก็ไปถูกลู่ทางยังไงมันติดตรงไหนถ้าติดอะไรคุกคักคุกคักผมจะบอกให้คุณรวมตัวแล้วฟ้องกรรมาธิการเกษตรกรรมาธิการพาณิชย์กรรมาธิการส่งออกเลยให้เขาเรียกพวกนี้มานั่งเข่งทีละคนเราก็ทำได้อีกเรียกมาเลยที่กรรมาธิการว่าทำไมถึงส่งออกไม่ติดตรงไหนเรียกกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศมาเลยคุณจี้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 เอาทีเดียวกันเลยบอกกรรมาธิการเกษตรผมจะเชื่อมโยงไปสู่กรรมาธิการก็ให้คุณในของสนช.เนี่ยขณะนี้ทำดีมากเพราะว่าผมเชื่อแน่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีท่านต้องการเหลือเกินในสิ่งเหล่านี้ที่คุณสามารถทำได้แต่เมื่อมันติดขัดตรงไหนเรียกเขามาเชงทีละไม่ใช่เชงเรียกมาถามทีคนมันติดตรงนี้คุณไพวันติดตรงนี้ทำไมทำไม่ได้อุทัยติดตรงนี้ทำไมเขาทำให้ไม่ได้แล้วก็มาพูดกันบนเวทีที่เราติดทีนี้ผมไม่รู้คุณติดอะไรผมจะไปบอกคุณได้ว่าเออมันต้องแก้งั้นแก้งี้ผมแก้ไม่ได้จะติดตรงไหนเรียกเขามาในเวทีเดียวกันได้แนวทางออกที่ดีคราวนี้ท่านได้นำร่องมาตอนแรกว่าเกษตรกรไทยเราเนี่ยเสียเปรียบในเรื่องของทุนครับเกิดมีออเดอร์สั่งซื้อมาแล้วแต่ว่าการรวบรวมเนี่ยไม่ได้เป็นเอกสาร LC มาเกษตรกรมีช่องทางไหนบ้างที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือมีช่องทางไหนบ้างที่จะได้รับเงินทุนสนับสนุนให้ขายสินค้าตัวนี้คือผมบอกแล้วว่าคุณยังไม่ทำการค้ามาตลอดไม่เหมือนกับคนที่เขาส่งออกประจำเนี่ยครับคุณจะเสียเปรียบตรงนี้เขามากใช่ใช่ทีนี้เราก็ต้องมาคุยกันว่าก่อนอื่นเราก็เริ่มเล็กๆก่อนเพื่อจะให้เชื่อมโยงว่าเราสามารถรวมสินค้าให้เขาได้ครับสมมุติเขาสั่งมา100ตู้เงี้ยเราอาจจะรับได้เพียง10ตู้ครับแล้วก็หาเงินทุนมาหมุนเวียนพอเราทำ10ตู้ก็เพิ่มเป็น20 30 40แล้วเป็น100ไปเลยนี่ถ้าอยู่คุณจะไปเอามากเลยเขาสั่งมาเท่าไหร่เอาหมดผมว่าทำยากเพราะว่าคุณยังไม่เริ่มเลยถูกต้องเมื่อคุณเริ่มไปทีละนิดก้าวไปทีละขั้นเหมือนบันไดเนี่ยคุณสามารถขึ้นทีละขั้นนั้นไม่ขึ้นทีละ5กันคุณอาจจะตกมาเลยตายเลยงั้นผมว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของยากเลยมันของง่ายๆที่เราจะต้องพิจารณาไปทีละขั้นตอนว่าคุณติดตรงไหนเงินทุนพอไหมถ้าไม่มีเงินเลยเนี่ยผมว่ายากมันต้องมีเงินสำรองบ้างถ้าไม่มีเงินเลยอยู่ๆคุณไปยืมเงินเข้ามาเพื่อจะไปทำเงินทุนผมว่าไม่มีใครก็ให้เพราะคุณยังไม่มีความชำนาญพอถ้าคุณมีความชำนาญแล้วเก่งอยู่เชี่ยวชาญตรงนี้ธนาคารก็พร้อมจะให้เงินคุณสิ่งเหล่านี้ผมว่าทางรัฐบาลก็ต้องมองแล้วว่าเขาจะฝึกคุณยังไงให้ไปสู่บันไดขั้นสุดท้ายได้เลยผมว่าน่าได้ครับมันต้องมาคิดกันเพราะว่าอันนี้ยังไม่เริ่มคือตัวของการค้าเนี่ยคำว่าการค้าเสรีคำว่า AC เปิดปั๊บเนี่ยครับมันจะมีสิ่งการค้าเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือไม่เคยค้าเคยขายแต่มีการค้าขายเกิดขึ้นนี่คือปัญหาของเกษตรกรไทยไม่เป็นเสียเปรียบเขาหลายๆด้านเหมือนที่ท่านว่าไอ้นี่เป็นข้อดีครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีเลยว่าจะเริ่มต้นยังไงคือเริ่มต้นจากสิ่งที่ท่านว่าเนี่ยเล็กๆเนี่ยดีมากที่สุดแต่ถ้าเกิดในส่วนของเกษตรกรอยู่แล้วมีผลผลิตอยู่แล้วครับแต่จะต้องเอาไปแปรรูปในส่วนที่ให้ได้มาตรฐานตามกระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรฐานการส่งออกครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวนี้ที่เขาไม่มีทุนครับเขาจะทำยังไงให้ได้มีจีนสมมุติมีสิงคโปร์มาสั่งซื้อทุเรียนเนี่ยสัก20ตู้คอนเทนเนอร์มีพอเลยแต่ไม่มีกล่องแพ็คครับไม่มีใบอนุญาตส่งออกไปแถมยังเก
จ่ายเงินมาด้วย LC เครดิตอีกอย่างเงี้ยครับเราจะแก้ปัญหาให้เกษตรกรยังไงมีแนวทางความคิดยังไงบ้างว่าเฮ้ยแนะนำยังไงจะให้เกิดการค้าได้ในช่วงแรกให้เขาเดินได้คือผมอยากจะเรียนงี้ครับว่าคุณเขาเปิด LC มานี่มันชัดเลยเนี่ย LC นี่เอาไปให้ธนาคารจ่ายเงินได้เลยนะมันได้เลยไม่จำเป็นต้องไปวิ่งตนรนตรงไหนเลย NC เนี่ยเป็นไปแพ็คกิ้งที่ธนาคารเอาเงินออกมาหมุนเวียนได้เลยเพราะธนาคารเขาเชื่อแต่มันอยู่ที่คุณรวบรวมสินค้าคุณจะรวบรวมได้ไหมใครเขาจะกล้าเปิด NC ก็คุณตรงนั้นหากะอยู่ๆเขาจะมาเปิดให้คุณไม่ได้ทางคุณยังไม่มีสินค้าในมือและอีกอย่างนึงผมอยากจะเรียนคุณที่คุณพูดถึงว่าคุณลำบากนู่นลำบากนี่ผมจะบอกให้ประเทศไทยเรามีสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมสภาเขาจะมีแหล่งกำเนิดสินค้าคุณทำไมไม่เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าสมาคมแต่ละจังหวัดเพื่อจะเอาความรู้จากพวกเหล่านี้มาร่วมกันเพื่อจะการส่งออกเพราะเขาจะระบุแหล่งกำเนิดสินค้าให้คุณได้การันตีให้คุณได้ประทับตายยางให้คุณได้นี่คือสิ่งที่สภาหอการค้าทำนะอันนี้ผมว่าคุณควรจะต้องไปเรียนรู้จากสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมซึ่งเขาออกแหล่งกำเนิดสินค้าแล้วก็สามารถจะส่งออกได้เลยครับนะถ้าคุณมีโอกาสได้เข้าไปเป็นสมาชิกซึ่งเขาเก็บปีงไม่กี่ตังค์แต่ว่าได้ประโยชน์คือคุณเยอะถ้าคุณคิดจะรวบรวมคนขายให้ได้อยู่สำคัญอย่างเดียวคือคุณรวมผลผลิตได้ไหมเท่านั้นเองผมบอกแล้วการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์หรือรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรรวมกันเนี่ยมันสามารถจะทำได้แพ็คกิ้งก็ทำได้กล่องเกริ่งทำได้หมดแล้วครับเขามาสอนหมดแล้วแหละ ผมเองทำเรื่องยางเนี่ยเขาก่อน ก็เหมือนคุณเหมือนกันอ่ะเขาอบรมเพียง3วัน5วันเขาเลิกไปแล้วผมตั้งศูนย์บ่มเพาะขึ้นมาที่วังจันทร์จังหวัดระยองนี่ผมว่าถ้าใครเข้าอบรมต้อง20วันขึ้นไปผมจะสอนอย่าง เริ่มผลิตทำผลิตภัณฑ์จนกระทั่งถึงแพ็คกิ้งถึงตลาดถ้าคุณแล้วก็ให้แต้มต่อก็ด้วยขอรัฐบาลให้แต้มต่อเหมือนกับเล่นกอล์ฟอ่ะมีแต้มต่ออยู่เงี้ยหรือมีบีโอไอเงี้ยมีแต้มต่อให้เขาจะได้เครดิตทางเงินทุนเขาจะได้แต้มต่อจากรัฐบาลเขาสามารถจะค้าขายได้แล้วแพ็คกิ้งได้ทีนี้ส่วนมากอบรมกันที่ไปอบรมเพื่อให้หมดก็ประมาณไปพอใกล้ๆเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาอบรมไปที่หมัดแหลกเลยอบรมโรงแรมที่อบรม50คน100คนอบรมอะไรอ่ะ3วัน7วันมากินข้าวแล้วก็กลับบ้านมันไม่ใช่มันต้องเข้าไปอยู่ในศูนย์เพราะไม่น้อย20วันถึงเดือนถ้าคุณอยู่ไม่ได้คุณออกไปก่อนเลยถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วก็เริ่มทำอย่างนี้ได้คุณก็ทำศูนย์อย่างนี้ขึ้นมาร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ฮะร่วมกับใครได้ทั้งนั้นแหละไปขอความเรียกร้องร้องขอเขาผมว่าหลายๆหน่วยงานก็พร้อมจะสนับสนุนคุณแต่รู้ให้รู้จักช่องทางแล้วก็อบรมเป็นศูนย์ขายสินค้าต่างประเทศอบรมทำแพ็คกิ้งอบรมทำอะไรที่คุณต้องการอ่ะแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรไม่ใช่ว่าคุณอยู่ๆไปอบรม3วัน5วันแล้วไปทำอะไรอ่ะออกไปก็ไม่ได้ทำแล้วก็ไม่ได้ติดตามงานผมว่าเสียงงบประมาณแผ่นดินเปล่าๆอย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยผมเห็นด้วยที่ต้องมาใช้ความรู้ทำให้เราได้ข้อมูลดีขึ้นแล้วก็เพิ่มเติมไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเรามีการเรียนรู้มีการหาข้อมูลต่างๆเราถึงจะทำได้อันนั้นเป็นเรื่องที่เห็นภาพได้ชัดเจนเราทำเองอยู่แล้วแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องที่จะไปต่อไม่ได้พัฒนาที่จะให้ได้คุณภาพสินค้าของเดิมให้ได้มาตรฐานเราจะไปรับทำการค้าเลยที่ใครเกินกว่าเราสูงกว่าเราเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาให้กับเราเองเริ่มต้นอย่างที่ท่านว่าเข้าไปเรียนรู้เข้าไปติดต่อหน่วยงานต่างๆขั้นตอนวิธีการครับฮะพอเสร็จแล้วทุกอย่างยังต้องไปเข้าสู่ศุลกากรอีกว่าขั้นตอนวิธีการการส่งออกเป็นยังไงอีกครับเพราะเราไม่เคยหาแหล่งความรู้คิดแต่จะทำเองตามลำพังไม่ได้นะครับพี่น้องครับเราต้องคิดใหม่พัฒนาตัวเราเองพัฒนาองค์กรเราเองก่อนครับเรามีความพร้อม 100% ครับแล้วเราไปได้ทุกที่มีคนสนับสนุนทุกทางครับมีช่องทางมากมายมีหน่วยงานต่างๆสนับสนุนเหมือนที่ท่านอุทัยแจ้งเรามาครับวันนี้
ผมต้องขอขอบคุณท่านอุทัยสอนหลักทรัพย์ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านอุทัยมากครับที่ให้ข้อมูลและความรู้แก่เราครับวันหน้าผมคงต้องเชิญท่านมาอีกครั้งครับวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วพบกับรายการของเราในครั้งต่อไปครับวันนี้ผมและท่านอุทัยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ